ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ย้ำว่าวิชาเอกนะครับไปหลายคนเห็นข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้คือการดิฟเบื้องต้นเองนะเพราะนั้นข้อนี้น้องดิฟได้เลยครับนะไม่ยากนะครับเพราะนั้นดิฟเลยนะขออนุญาตดิฟเลยนะ dy by dx เท่ากับดิฟ 2x น้องก็ได้ดิฟ x กำลัง 2น้องก็ได้ 2x แล้วดิฟ25เป็นค่าคงที่น้องก็ได้ 0นะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ 2x ครับไม่ยากนะครับนะจะเห็นว่าข้อสอบข้อนี้ง่ายมากๆนะก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะไปดูข้ออื่นกันดีกว่า